ผงแดงตกเป็นข่าวเตรียมดีนเมสันเมาส์แข่งเชลซีในช่วงซัมเมอร์สมอสรลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ของเมสันเมสตาเชลซีโดยลิเวอร์พูลกำลังมองหานักเตะที่มีศักยภาพและเตรียมยกเครื่องกองกลางหลังจากที่ไม่สามารถเทียบชั้นความสำเร็จกับคู่แข่งร่วมหลีกได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภายใต้การคุมทีมของเจอร์เกนคอ็อปจากรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลได้กลายเป็นหนึ่งในคู่แข่งกับทีมอื่นๆในยุโรป สำหรับการเซ็นสัญญากับเมสันเมลในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ของเชลซีกับมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษรายนี้ได้หยุดชะงักลงอย่างไรก็ตามเมสันเมา์ในวัย24ปีหวังว่าจะได้รับเงินเดือนเพิ่มและกลายเป็นหนึ่งในนักเตะผู้มีรายได้สูงสุดของสโมสรก,กับการเซ็นสัญญาครั้งใหม่ภายใต้เจ้าของใหม่อย่างท็อตโบรีแต่แล้วการเจรจาล่าสุดกลับหยุดชะงักโดยสัญญาของเมาลเหลือน้อยกว่า18เดือนที่สแตมฟอร์ดบริด และเชลซีน่าจะต้องขายดาวดังออกจากทีมหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากขาดทุน121ล้านปอนด์ในฤดูกาล2021-22